กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็มีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพค่ะร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสิงห์บุรีนะคะขอเชิญนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้านะคะณบริเวณงานเทศกาลของดีต้นโพและมหากรรมโอท็อปเมืองสิงห์บุรีครั้งที่1ณบริเวณตลาดนัดท่าตรงข้ามบขส.สิงห์บุรีระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง6กันยายนโดยภายในงานนะคะก็จะนำรูปหล่อเหมือนจำลองหลวงปู่ปลัดลอดหรือว่าหลวงปู่ลอดแห่งวัดกลางพรมนครนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชากันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยมีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปสุดยอดของทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมกับนะคะชมการแสดงประเพณีพื้นบ้านค่ะรวมถึงศิลปินดารานะคะจากกาตนาก็งานนี้เที่ยวฟรีชมฟรีแล้วก็ได้บุญกลับบ้านไปด้วยนะใครที่สนใจหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันก็ไปเที่ยวงานกันได้นะคะเอาล่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS เพิ่มเติมก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงวันที่เดินพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดแล้วก็คำถามค่ะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณเอมิกานะคะ6มกราคม2534ค่ะเวลาเกิด 6:11 นาทีวันอาทิตย์ถามความรักกับการเงินปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องปีนี้ถ้าไม่ได้เจอถ้ายังโสดมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักถ้ามีการคบหาและยังไม่ถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานปีนี้ก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะในทางที่แน่นแฟ้นขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของแต่การเงินเหนื่อยหน่อยนะระวังเป็นหนี้นะครับหาโอกาสทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแอ๋วนะคะ5พฤษภาคม2503นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีจะมีคู่หรือเปล่าจะมีบ้านเมื่อไหร่และโชคจะมีบ้างไหมคะก็ถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง56เสี่ยงโชคไม่เอานะไม่เชียร์เลยนะครับส่วนในเรื่องของบ้านหรือที่อยู่อาศัยช่วงอายุปลายๆนะปลายๆเลข5นะครับ58เต็มย่าง59มีโอกาสจะสมหวังความจริงปีจรหน้าก็พอมีลุ้นในเรื่องของบ้านแต่ผมมองว่าด้วยขนาดด้วยทำเลอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่พอใจมากที่สุดหรือเหมาะสมกับความพร้อมที่เรามีฉะนั้นถ้าไม่รีบร้อน58ตอนนั้นถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิทธิพงศ์นะคะ22กุมภาพันธ์2523ค่ะเวลาเกิด04ตรงระบุว่าเป็นวันศุกร์ความรักแล้วก็โชคลาภจะมีบ้างหรือเปล่าก็ถือว่ายังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์โชคลาภไม่เด่นฝากระวังเรื่องถูกฟ้องร้องคดีความด้วยนะและในแง่ของความรักของคุณเนี่ยจังหวะเวลาตอนนี้ย่าง36นะครับถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณน้ำค่ะ2พฤศจิกายน2531เวลาเกิดบ่ายโมง53นาทีพุธกลางวันอาชีพที่เหมาะสมนะคะเรียนจบ IT กำลังลงสอบราชการดวงนี้เป็นยังไงคะเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันช่วงนี้ไม่ค่อยดีอาจจะต้องเตรียมความพร้อมขยันให้มากหน่อยนะครับ ITในส่วนของพวกงาน IT คอมพิวเตอร์ถ้าเรียนมาแล้วก็คงหนีลำบากนะแต่ถ้าเป็นลักษณะอันนี้ฝากนะครับนอกจากลงในหน้างานนะนอกจากลงในหน้างานก็ให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักอันที่1งานซัพพอร์ตอันที่2ถ้ามีโอกาสเป็นลักษณะครูนะคุณครูที่สอนในวิชาความรู้ที่มีเนี่ยก็ถือว่าเด่นนะในพื้นชะตาอันนี้ทำเสร็จครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณสุภโชค11กรกฎาคม2518นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะกี่โมงนะคะ 8:30 นาทีวันศุกร์ปราจีนบุรี
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าช่วงนี้ก็พยายามขวนขวายกระตือรือร้นให้มากๆนะครับเพราะว่าจังหวะเวลาในแง่ของทางโหราศาสตร์เองนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยและที่สำคัญเนี่ยพฤหัสซึ่งโคจรมาทับดวงชะตาในแง่ของทักษะจรปีนี้เป็นสีด้วยนะครับฉะนั้นออกแรงเยอะๆครับแล้วก็อาชีพค่ะทำอะไรดีอะไรที่เหมาะกับดวงรวมไปถึงทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมเลยก็อันนี้แหละจะหลักหรือเสริมไม่รู้แต่ว่าเด่นที่สุดในพื้นชะตาเกี่ยวข้องกับสุขภาพและพฤหัสปีนี้เป็นสีด้วยก็จะได้เริ่มในกลุ่มนี้แต่ละครับนวดแผนไทยขายยาสมุนไพรนะฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังฆภัณฑ์การทำงานในแวดวงสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีมากนะในพื้นชะตาครับมีเกณฑ์การย้ายที่อยู่ไหมคะโชคลาภมีไหมเสียงโชคไม่เอานะเกณฑ์ในเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยสักครู่ครับเกณฑ์ในการโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยเกณฑ์ในการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยในช่วงปีจรนี้นะครับเพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามามีโอกาสครับสมหวังในสิ่งที่ถามสุดท้ายเลยชื่อสกุลดีหรือเปล่าสุภโชตสักกดสองสาราสาระอุพอสำเภานะคะแล้วก็สาระโอช่อช้างต่อเต่าสาระอิพอสำเภาจ้ะสาระโอช่อช้างต่อเต่าสาระอิเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำนะคุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ชื่อไม่เสียนามสกุลครับนามสกุลประมูลผลประมูลตรงตัวลอลิงแล้วก็ผลผลลอลิงพอพึ่งลอลิงรวมกันแล้วถือว่าดีนะครับมีจะได้รับผลจากบริวารมีเสน่ห์และเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับเอาล่ะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็เป็นในช่วงท้ายปลายเดือนนะวันแรกพุธที่26วันนี้ประกอบการมงคลได้แต่หลีกเลี่ยง2ประเด็นไม่ควรออกรถและหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเพราะอัคนิโรธตกสำหรับคนประกอบการมงคลนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่29วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเพราะมีดีถีที่ดีเยี่ยมทั้งวันลอยและวันมหาสิทธิโชคสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่สำเร็จประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด13:01 น.ถึง13:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีในช่วงของประมาณปลายเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่อาจจะรับชมรายการไม่ทันอยากชมย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel Venu Wak TV Thailand แล้วก็ติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมถ้าไม่มีความทุกข์ก็คงไม่เห็นคุณค่าของความสุขถ้าไม่รู้จักความผิดหวังความล้มเหลวแล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ